ันที่6พฤษภาคม2561เวลา 11:00 นที่โรงแรมปาร์ควิวรีสอร์ทปัตตานีอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกับสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์และสภาทนายความภาค9บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือในการเป็นภาคีเครือข่ายการปฏิบัติงานด้านกฎหมายนำโดยนายสุพนัทสิรันทวิเนติเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าที่ร้อยตรีดร.ถวัลย์รุยาพรนายกสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์และนายจำแรงมงคลนิสสภกุลกรรมการบริหารสภาทนายความภาค9ร่วมลงนามทุกคนไม่อยากขึ้นหนุนขึ้นศาลแต่ถ้ามีคดีความขึ้นมาจำเป็นต้องขึ้นหนุนขึ้นศาลก็ต้องเสียเงินเสียทองในการจ่ายค่าทนายความนะครับนั่นเป็นวิชาชีพของทนายความอยู่แล้วในวันนี้เรามีทนายอาสามามากมายมหาศาลมาช่วยเหลือชาวบ้านอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นจิตอาสาอย่างหนึ่งนะครับจะเป็นแบบอย่างที่ดีซึ่งทราบจากท่านนายกว่าบอกว่าท่านจะทำอย่างนี้ทั่วประเทศคือให้ความรู้กับพี่น้องจิตอาสาให้กำลังใจกับทุกคนในการที่จะเป็นทนายอาสาที่ดีในการแก้ต่างกับพี่น้องชาวบ้านนะครับเมื่อได้ร่วมมือกับสอปตอแล้วก็สิ่งต่างๆจะได้ประสานงานกันนะครับเพื่อเป็นความร่วมมือในการจะช่วยเหลือประชาชนนะครับให้เกิดประโยชน์ในเขตพื้นที่ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มากที่สุดนะครับก็จะเป็นประโยชน์นะครับเรามีทนายความพร้อมที่จะดำเนินการนะครับในทุกจังหวัดนะที่เกี่ยวข้องนะครับรวมทั้งเรามีศูนย์ที่จะช่วยเหลือด้านนี้โดยเฉพาะอยู่ที่ปัตตานีและจังหวัดทุกจังหวัดในเขต3จังหวัดชายแดนภาคใต้ความร่วมมือนั้นจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนนะครับผมเรียนว่าสิ่งเหล่านี้เป็นความร่วมมือในหลายๆด้านนะครับทั้งด้านวิชาการด้านการช่วยเหลือประชาชนและกระบวนการยุติธรรมที่จะเกิดขึ้นนะครับเพื่อสร้างขอบเขตความร่วมมือระหว่าง3หน่วยงานสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายแก่ประชาชนชุมชนอีกทั้งร่วมกันพัฒนาองค์ความรู้ด้านกฎหมายเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาข้อขัดแย้งตลอดจนสนับสนุนความร่วมมือด้านวิชาการกับหน่วยงานต่างๆเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงความยุติธรรมได้โดยง่ายสะดวกและรวดเร็วให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด